เดี๋ยวไปดูตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Stand Up Guys นะครับเป็นหนังคอมเมดี้ที่มีอัลปาชิโน่เล่นเป็นอย่างไรไปชมกันครับนิวเทรลเลอร์ครับGive me Father, for I have sinned. How long since your last confession? 60 years, give or take a few. Now confess each and every serious sin that separates you from Christ. Oh no, we'd be here forever. Why don't we just deal with today? So I kind of missed you. Missed you too. That just get weird? Yes. This is my best friend. Just got back from a long trip. Let's just drop the welcome home thing.Kill him by 10 o'clock in the a.m. or you're dead too. So who's gonna do it? Do what? You know what? Come on, just say it. It's you. It's me. What do you want to do until then? So far, I stole a sweet ass car. Get down, man. A bunch of drugs. Nice. No drugs at the bar. It's a prescription. I got the high potential. But I did some good stuff too. Oh my God.I rescued my friend. Give me the key. There's no key. Give me the key. It's new. It's a button. It's automatic. It's the button. You push computers. The button. Oh, man, this is like the future. Get down, man. Don't you ever try to quit. So can I say a Hail Mary and be done here? I don't think you can Hail Mary your way out of this one. You're right. This is done. Working hard. They say...We die twice. Once when the breath นี่นะครับ Stand Up Guys ครับหนังสำหรับใครที่อยากชอบดูเรื่องแบบเสือเท่าอะไรน้องเนี่ยนะแต่ถ้ากลับมาเอาคืนนะน่าจะชอบนะครับเพราะว่าหนังมีทั้งอัลปาชิโน่คริสโตเฟอร์วอลคันมาเล่นนะครับก็เรื่องราวก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างครับอัลปาชิโน่เนี่ยออกมาจากคุกติดนานถึง28ปีเพื่อนซีอย่างคริสโตเฟอร์วอลคันก็เลยไปรับมานะครับแล้วก็กลับมาเจอเพื่อนฝูงระลึกถึงอดีตวันเก่าๆที่เคยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์กันแถมจะโดนเก็บด้วยเนี่ยใช่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 เสือเท่ากลับมาใหญ่อีกครั้งหนึ่งหนังแบบนี้ประทับใจได้เกือบทุกครั้งเลยถ้าดู Space Cowboy อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วโอ้โหเรื่องราวชีวิตของคนใบประมาณเนี่ยโอ้น่าสนใจนะทหารแก่ไม่มีวันตายนะแต่ว่าหนังเนี่ยแน่นอนมันจะต้องไม่ขำก๊ากแบบมุกเป้งเนี่ยมันจะถูกจริตบ้านเรามากน้อยแค่ไหนจริงผมว่าจริตบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ใช่หนังระเบิดกระเทยผีก็ไม่ค่อยถูกก็ไม่ค่อยมีอะไรจะถูกน้อยแคบอยู่แคบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแบบไม่มีแบบนี้อยู่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงของมนุษย์แหละของมนุษย์ชาวไทยที่ดูได้ที่ดูอ่ะแล้วก็เลือกที่จะดูแล้วแบบสี่ห้าล้านกลุ่มเรียกว่าคุณไหมครับพี่นันคุณดูหนังแบบนี้แล้วคนละกลุ่มชอบคือจริงๆก็ชอบสไตล์นี้แบบมันคล้ายๆเป็นตลกเศร้าๆอ่ะจริงมันต้องเศร้าแน่แหละเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือพล็อตมันมาตั้งแต่แบบมาย้อนวานๆกันน่ะคือคนที่มันเคยมีที่อยู่ที่ยืนเคยมีตัวตนเคยมีอะไรถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งมันกลายเป็นโนบอดี้เป็นอะไรแล้วที่สำคัญก็คือความเหงาผมว่ามันจะต้องมีแน่นอนเรื่องพวกนี้แสดงให้เห็นนะอัลโบคันกับอัลปาชิโน่เล่นตลกเป็นไงครับพี่นันคุณภาพอยู่แล้ว2คนเนี่ยระดับฝีมืออยู่แล้วนะครับมาเล่นเรื่องนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหนังเรื่องนี้เข้ามกราคม2555นะครับแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างครั้งแรกที่หยิบมาให้ดูกันนะครับใครชอบหนังตลกประมาณนี้ก็รอจังหวะดีๆแล้วกันครับเผื่อมันจะเข้าข้างๆบ้านคุณจะได้แวบๆไปดูหน่อยแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวรอเป็นแผ่นแล้วกันแล้วมาดูกันนะครับก่อนปิดเบรกนี้นะครับย้ำอีกทีมีหนังในซองให้มาทายกันแล้วนะครับแล้วกันมาดู SNS กันหน่อยว่าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับหนังในซองนี้อย่างที่บอกไว้เป็นหนังรักนะครับเอาแบบเรื่องแบบดีเลยอะแทบจะไม่มีแง่ร้ายเลยบวกชมพูปิ้งปังเลย GTS อีกแล้วเหรอไม่บอกสุขสันต์วันเกิดครับคุณจีนขอบคุณครับพี่เบอร์เดย์เมื่อวานอ๋อเมื่อวานขอบคุณครับดร.สาธิตบอกว่าประธานชมรมรักกิ๊กนะขอบอกว่าขอยิงเซ็กซี่ครับพี่ต่อสัปดาห์หน้าคงได้เห็น
ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ไม่คุณจะให้ผมทำก็ได้นะผมทำได้นะให้ทำเป็นเซ็กซี่ก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้พี่ยันใส่ขาสั้นหน่อยนะใส่ขาสั้นมาโชว์พี่ต่อข่าวเช้ายังมีพี่ทามนั่นดูดจัดการมันชันถึงพูดเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับคุณแล้วบางทีอาจจะเป็น5วันไปเลยนะชอบตั้งเนี่ยเดี๋ยวจัดให้รัวๆเลยเขาบอกว่าชอบเหลือเกินมันไร้สาระดีเอาพี่ต่อครับวันนี้ผมทรงเนี่ยกระชากใจกระชากไวมากเลยครับเกรด9ฮะขอบคุณอาจารย์อีทฮะอยากใส่หน้ากากแบบแคทวูแมนคนนี้เหรอแคทวูแมนนี่หน้ากากไงที่พี่เชลไฟเฟอร์มันเอาตัดเองนะใช่ๆๆเขาเซ็กซี่ดีนะหนังรักเป็นหนังไทยเป็นหนังฝรั่งครับอันนี้อะไรแหมมาถามเอางี้คุณถ้าคุณอยากรู้คุณถามเป็นแบบคุณลองส่ง SS มาที่จะทำให้แบบว่าเราได้ตอบไงหลอกล่อกันนิดนึงสวัสดีค่ะพี่ๆยูกิไปไหนคะชอบพี่ต่อพี่จีนแต่รักพี่นันคนเดียวแหมคุณเองให้ตลอดเลยพี่นันน้องยูกิไปไหนก็น้องยูกิบอกไปแล้วว่าไปตามล่าหาฝันนี่ครับหน้ากากซีบราแมนคุณอยากใส่หน้ากากแล้วคุณอยากไปทำอะไรแบบซีบราแมนครับดูกันนะหน้ากากไม่ต้องครับผมหน้าด้านอยู่แล้วเย้ดีใจด้วยต้องปอบประสบอ่ะต้องแบบว่าหาขี้หมาลอยน้ำนะครับใส่หน้าก็ได้นะได้แนะนำคุณโอสวรรยาพิธีกรหญิงร่วมครับใครครับพี่ต่อคุณโอเขาไปอยู่ทรูแล้วไปอยู่ทรูวิชั่นทำรายการกีฬาไม่ใช่เหรอใช่หน้ากากหนังมนุษย์ของเอี้ยกล้วยปิดบังความหล่อเหลาอินซีจอมยุทธอินซีประเทศอะตอนยุคนี้เหมือนผีมากกว่ามันหนังอะไรบ้างมันน่ากลัวนะน่ากลัวดูคนโรคจิตอ่ะรถด็อกเตอร์เล็กเตอร์เลยว่าหน้ากากหนังคนเนี่ยย้ำนะครับ SMS ก็คือคุณชอบหรือว่าอยากใส่หน้ากากแบบไหนมากที่สุดนะครับส่งมาบอกเราหน่อย4642200นะครับรางวัลเพียบเลยเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพร้อมกับหนังที่พี่นันไปดูมาในรอบสัปดาห์นะครับเป็นเรื่องอะไรตอนนี้พักสักครู่ครับเรามาเบรกที่2ของ Viewfinder นะครับยังคงส่ง SMS มาร่วมสนุกกันได้นะครับ4642200นะประเด็นของเราวันนี้ก็คือคุณชอบหรือว่าอยากใส่หน้ากากแบบไหนจากภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับส่งมาบอกกันหน่อยมีรางวัลแจกเพียบเลยครับทั้ง Resident Evil ทั้ง Men in Black หรือว่าหนังทั้ง2แผ่นนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะเลือกรางวัลเองเนี่ยก็ทายกันมาหนังรักในซองนี้ที่ไม่มีพิษมีภัยไซปิ้งเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับทายกันหน่อยเดี๋ยวเบรกนี้จะท้ายเบรกเดี๋ยวจะใบ้เพิ่มให้นะครับแต่ผมว่าถ้าใครทายถูกตอนนี้นะคุณถูกคนแรกเลยโคตรเก่งเลยนะโคตรเก่งเลยต้องรักมีอีกหน่อยได้ไหมไม่งั้นมันไม่กระตุ้นการใบ้เลยว่ะต้องมีจิตสัมผัสอะอีกหน่อยอีกหน่อยแล้วกันหนังชาติอะไรเอเชียไหมหรือยุโรปหรืออเมริกาเอเชียเขาท่าเอเชียเขาท่าครับพี่นันหนังเอเชียครับแค่ลงมาครึ่งโลกได้อย่างน้อยก็ตัดหนังฮอลลีวูดทิ้งไปเป็นกองแล้วล่ะเกาหลีก็เยอะที่เกาหลีเยอะบ้านเลยอ่ะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่น้อยนะหนังไทยก็ไม่ใช่น้อยนะขายได้ด้วยแย่งตลาดหนังประเภทนี้ตัวจากหนังฝรั่งในเมืองไทยไปเยอะด้วยครับอ่ะส่งมาทายกันนะครับ4642200ครับเดี๋ยวเบรกนี้ไปดูหนังที่พี่นันไปดูในรอบสัปดาห์นะครับว่าสนุกไม่สนุก3มิติอีกแล้วทางตั๋วจะหลายตังค์อยู่อ๋อไม่ได้ดูดูมิติเดียวเรื่องอะไรไปชมในช่วงนี้เลยครับ Now Showing ครับครับDreadTree นะครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของตุลาการ Dread นะครับหนังที่สร้างขึ้นมาจากการ์ตูนนะเคยเป็นหนังมาแล้วในปี1995หรือเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วครับตอนนั้นซิลเวสเตอร์สตาร์โลเล่นเป็นจัดเดรดไว้นะครับแต่วันนี้กลับมาคาร์ลเออร์เบิร์นเป็นจัดเดรดนะโดยที่ไม่เห็นหน้าเลยทั้งเรื่องนะครับพี่นันไปดูมาแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องราวนี่มันจะเปลี่ยนหน่อยนึงคือดัดแปลงหน่อยนึงอะไรจากคนที่เคยดูในเวอร์ชันเดิมก็จะเห็นว่าตัวร้ายแล้วก็
ัวทั้งตัวเรื่องและตัวร้ายนี่มีการพลิกนะฮะมีการเปลี่ยนรายละเอียดลงไปแต่ว่าก็ยังคงเสน่ห์ของความเป็นหนังที่ต้องต่อสู้อยู่คือแอคชั่นหลักๆมันก็พูดถึงตุลาการเรดซึ่งต้องรับเด็กใหม่เข้ามาคนหนึ่งเด็กใหม่ซึ่งในเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันเข้ามาอยู่แล้วปีนึงนะฮะบทของไดแอนเลนที่เล่นไว้แต่ว่านี่คือแบบเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาเลยต้องผ่านการทดสอบประเมินผลก่อนแล้วเรดแกก็พาไปประเมินผลที่ตึกแห่งหนึ่งซึ่งไอ้ตึกเนี้ยก็เป็นที่อยู่ของเจ้าแม่ที่มาเฟียขายยาผลิตยาอะไรอยู่ในนั่นหมดแล้วก็ไปติดกับอยู่เนี่ยก็ต้องหาทางรอดว่าจะรอดออกมาได้หรือเปล่าที่หนังมันวันเดียวจบเลยใช่ไหมน่ะใช่ครับใช่คือทามมิ่งของหนังก็คือประมาณ1วันเหมือนเรื่องไอ้นี่เลยนะ Red Dead Redemption ใช่บุกตึกอะฉะตึกนรกเลยแต่ไอ้ตึกบ้านมัน200 300ชั้นนั่นเองไอ้ตึก Peachtree ใช่ไหมฮะที่ชื่อในหนังคือมันเป็นฟอร์มโลกอนาคตของชัดเวทใช่ไหมที่มันเป็นตึกๆแบบนี้เนี่ยใช่ไหมคือมันเป็นชุมชนในเวอร์ชันเดิมนี้รู้สึกว่าปีอนาคตของมันจะอยู่ที่ปี2000นะครับแล้วมันก็ผ่านไปแล้วปี2000ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นยังไม่งอกนะยังไม่งอกนะแต่ว่าอันนี้มันก็ล้ำไปอีกข้างหน้าครับผมก่อนจะไปดูเรื่องนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่าคุณย้อนเอาสตาร์โลนมาดูก่อนใช่คือยังดูสนุกอยู่เหมือนเดิมนะคือเวอร์ชันของสตาร์โลนไม่เฉยปีแล้วไม่เฉยเพราะว่ามันคล้ายๆมันแอคชั่นตลอดเวลามันดูมันเล้าใจแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ต่างไปกี่มากน้อยเพราะว่าหนังสามารถสร้างสถานการณ์ให้เราแบบลุ้นได้ตลอดแอคชั่นได้อยู่แอคชั่นได้ถ้ากลับไปตอน17ปีที่แล้วภาคเนี่ยนะครับค่อนข้างจะพยายามทำให้เรื่องมันซับซ้อนหน่อยนะถึงจะมีการแบบจัดเวทหักไปหักมากลายเป็นโดนจับซะเองต้องแหกคุกอะไรทำนองเนี่ยพอมาเป็นครั้งเนี่ยมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ปะครั้งนี้จะทำให้ดูมันง่ายขึ้นเส้นเรื่องจะไปแบบว่าไล่ล่าผู้ร้ายแล้วโดนไล่ล่ากลับแล้วก็ทำยังไงจะหาแต้มต่อขึ้นมาได้แล้วก็เอาชนะแค่นั้นเองคือไล่กันไปไล่กันมาจบแล้วหลักๆก็คือจะบุกไปฆ่าจะบุกไปฆ่ากับโดนเขาเล่นงานก่อนทีนี้ก็ต้องหาทางสู้คืนอะไรเงี้ยก็รอดเอาชีวิตรอดจากตึกบ้านนี่ให้ได้แค่นั้นแค่นั้นน้อยไปไหมสำหรับคุณคือผมมาชอบเวอร์ชันของสตาร์โลนเล่นไว้มากกว่าเพราะว่ามันมีความลึกในเชิงเนื้อหาอยู่นะ uh-huh. ถึงแม้มันจะเป็นหนังแอคชั่นน่ะคืออย่างประเด็นสำคัญเลยคือมันพูดเรื่องความยุติธรรมโอเคสองเวอร์ชันนี้ต่างกันมากเลยในขณะที่ความยุติธรรมในเวอร์ชันของเดิมเนี่ยรเราจะเห็นว่ามันตั้งคำถามไปที่ตัวของกระทั่งจันเรสเองด้วยซ้ำว่าความยุติธรรมเนี่ยอยู่ในมือของคุณเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแต่มันโดนถอดใช่ถึงกระทั่งโดนถอดตราออกมาแต่ว่าในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันตั้งคำถามง่ายๆพื้นๆเลยแบบในกลุ่มคนดีก็ยังมีคนเลวหมายถึงว่าสมมติในกลุ่มตำรวจก็มีตำรวจดีตำรวจเลวแค่นั้นมันดูแบบมันตื้นเขินไปพูดอย่างนี้นะว่าไม่มีปมเลยไม่มีปมไงในขณะที่เวอร์ชั่นของสตาร์โลนี่เราจะเห็นว่าการเอาความยุติธรรมไปไว้ในมือของคนคนเดียวเนี่ยมันก็อันตรายไม่น้อยกว่าการไม่มีความยุติธรรมนะฮะเรื่องของเรดกับอนาคตของโลกอนาคตของหนังเรื่องนี้องค์ประกอบทุกอย่างมันเหมาะกับความซับซ้อนอย่างนั้นมากกว่านะมากกว่าที่จะเป็นแบบง่ายไม่มีอะไรที่ยิงกันอย่างเดียวใช่ใช่คือถ้าเราดูนะหนังประมาณนี้มันก็เหมือนฮีโร่ฮะจัดเรดก็เหมือนฮีโร่คนหนึ่งฉะนั้นในหนังยุคหลังเราจะเห็นว่ามันจะมีความซับซ้อนอย่างเช่นพวกแบทแมนพวกสไปเดอร์แมนพยายามจะทำให้มันมีความซับซ้อนหนังมันพระเอกเก่งไปไหมโอ้สุดยอดเลยฮะเอาแค่เครื่องมือก็พอแล้วเครื่องมือนี่แบบพูดปุ๊บเนี่ยปืนมันใช่ไหมปืนเขาอะแม้เราจะถ้าเรานึกว่ามันเป็นหนังที่สร้างจากการ์ตูนเนี่ยแล้วการ์ตูนเรื่องนี้มันก็เขียนไว้ประมาณนะเป็นอย่างนั้นนะมันก็อย่างไงอะไรปืนมันจะแบบว่าเป็นระเบิดปืนยิงรัวเป็นไฟอะไรไวไฟได้ทุกอย่างแหละได้ทุกอย่างมันก็เท่านั้นน่ะแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็ดันเจ๋งอีกก็มีเอากันได้ตัวมันก็ใหญ่มันต้องดูแลทั้งเมืองให้ดูแลแบบว่าเมืองที่เคออสมากเงี้ยแต่ก็สนุกนะพูดถึงไม่อันนี้ในพูดในแง่ของการเสิร์ฟเนื้อหามากกว่าที่พูดเมื่อกี้แต่ว่าในแง่ความบันเทิงผมยอมรับเลยว่าหนังเรื่องนี้ดูคุณสนุกจากอะไรสนุกจากที่มันโหดว่ายิงกันทะลุหน้าทะลุตาเนี่ยว่าอันนั้นภาพสวยนะฮะมันจะมีสโลบ่อยมากเลยในหนังเรื่องนี้กินยาสโลโมใช่ไหมกินยาแค่แรกสโลโมใช่ไหมสโลโมเป็นยาเสพติดที่กินแล้วจะช้าลง 1% ว
เออมันก็สื่อเชื่อมโยงถึงกันไงอ๋อเหรอไม่มียาแบบนี้ได้วะคือมันเจ๋งตรงนี้ที่เวลาไอ้บาม่าตัวหน้าผู้ร้ายมันจะฆ่าใครสักคนเนี่ยอ๋อเอามันไปถลกหนังแต่มันเสพสโลโมก่อนนะ